คนพร้อมยังครับเปิดไมโครโฟนพร้อมมั้ยเนาะขอไมโครโฟนหน่อยแล้วกันนะตอนนี้คืออยากให้ทุกคนลองเปิดไมค์ใครไม่มีไมค์ก็ไม่เป็นไรใครมีกล้องก็เปิดกล้องนะผมจะเข้าตัวไอ้เจ้าคาร์ดแรกก่อนคือผมอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าวันเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะ1ตัววิชานี้คือ DA 393 มคอ3อยู่ในระบบ Classroom นะครับอยู่ใน Google Classroom อยู่แล้วปกติเราใช้ WebEx หรือ Microsoft Teams นะครับในการสอนแต่ตอนนี้คือใช้ Meet ไปก่อนแล้วกัน Google Meet เช็คชื่อง่ายมากก็คือแถบที่ผมเห็นนะก็คือพวกคุณทุกคนผมก็เช็คชื่อแล้วแล้วก็สามารถเข้าไปดูใน Meet ได้ว่าใครจอยในวันนี้เซสชั่นมีกี่คนวิชานี้ก็คืองานออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ3นะครับมีกรรมการภายนอกอยู่ในสัปดาห์ที่กำหนดด้วยเดี๋ยวจะไปกันนะครับก็เดี๋ยวผมขอ overview class ให้ดูคร่าวๆก่อนตอนนี้นะครับ overview class หลักๆคือวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของการทำตัวเขาเรียกว่า form storming ตัว form storming ครับตัว form storming form storming คืออะไรนะดูนะหนึ่งอุทธรณ์ทีครับ form storming คือทำให้เราเข้าใจตัว material ก็คือตัวตำราหลักอะตำราเรียนหลักของเราจะใช้ของตัวเอเลนลัฟตันนะครับเอเลนลัฟตันกับตัวเจนนิเฟอร์โคพิลิปนะครับฟิลิปก็จะเป็นคนที่ใช้เป็นตำราเรียนหลักใช้ในการคิดนะครับอย่างสาขาของเกมและดิจิตอลมีเดียจนทั้งสารเนี่ยก็คือ IG กับ DD เนี่ยสองสาขาเนี่ยตัวชิ้นงานนะครับชิ้นงานของวิชานี้สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นเตรียมจุลนิพนธ์ก็คือผมจะเตรียมให้คุณทำจุลนิพนธ์ได้แต่ก่อนจะเตรียมได้คือเนื่องจากมันมีปัญหาที่ต้องมาเรียนออนไลน์กันนะครับดังนั้นเราจะต้องมีการเช็คคลาสเวิร์คค่อนข้างจะแน่นมันจะมีสัปดาห์ที่เรียกว่านรกกันนิดนึงก็คือต้องส่งงานทุกสัปดาห์เนื่องจากเรียนออนไลน์แล้วก็การวัดผลมันต้องเป็นชิ้นงานที่เห็นอย่างวันนี้ก็มีเลยนะครับตัวแรก form storming คืออะไรก็ดูนะ outcome หลักๆเลยก็คือการเข้าใจ material ชิ้นงานหมายความว่าถ้าเรามี material เราจะเข้าใจ material ที่เราจะใช้กับชิ้นงานของเรานี่คือ outcome ที่ทุกคนจะรู้เลยเช่นปกติคนอยากจะดีไซน์อะไรก็ดีไซน์กันได้ตอนนี้คือเราจะไม่ละนะครับก็คือเราต้องมาทำความเข้าใจกับชิ้นงานเราก่อนนะครับ problem คืออะไรเนี่ยที่บอกนักออกแบบเข้าถึงข้อมูลนะเขาจะได้เข้าถึงข้อมูลที่ชิ้นงานที่เขาต้องการทำอย่างแบบเหมือนกับแบบศึกษาจนรู้ว่างานของเราคืออะไรเลยนะครับแล้วก็ดีเทลคืออะไรก็คือฟอร์มสตอมมิ่งคือสื่อออกมาได้ภาพสื่อออกมาได้ภาพตัวอย่างที่เห็นก็แจ็คกี้เลตเตอร์แมนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะอันนี้คือตัวอย่างเนี่ยวันนี้เราต้องส่งงานชิ้นนี้กันนะครับกิจกรรมสร้างฟอร์มสตอมมิ่งไทโปการบ้าน Google Slide Google สื่อก็ว่าไปเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับเลสซั่น2เราจะมาดูประวัติของผู้หญิงที่อยู่ชุดแดงนะผู้หญิงชุดแดงคนนี้นะครับรู้จักมั้ยคนนี้ใครมีใครตอบผมได้มั้ยเปิดไมค์ตอบผมหน่อยสิรู้จักเหรอตอบมีใครสักคนนึงเปิดไมค์แล้วตอบผมได้บ้างมั้ยตอบชื่อไม่ได้ครับแต่ว่าเขาชอบอะไรคุณตามมาค่ะอะไรนะเหรอมันยายอีกคุณตามมาพวกคุณเห็นชื่อข้างล่างไงประเด็นคืองานเขาทำอะไรเป็นช่างแม่โปรกระดอทแม่โปรกระดอทชิ้นงานคือโปรกระดอทใช่ไหมก็รู้อัตชีวิตอัตชีวประวัติเขาไหมประวัติใช่เขาเป็นโรคกลัวคนมาแบบละเมิดงานเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวสัปดาห์ที่2เราจะเรียนกันค่อนข้างหนักก็คือดอทไลน์และเพลนนะครับดอทไลน์และเพลนก็เหมือนกับพื้นผิวจุดแล้วก็เส้นนะครับพื้นผิวจุดและเส้นมันเกี่ยวข้องอะไรคือมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบเราจะต้องรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยจุดไลน์เส้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันกลับไปที่การออกแบบ 3D กับพวกเราอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมาดูประวัติคนนี้แล้วจะมาดูว่าไอ้เชื่อมโยงองค์ประกอบเกี่ยวกับจุดมีอะไรบ้างเราจะมาสร้างงานสร้างสรรค์นี้เป็นจุดเส้นเราจะมาดูประวัติของมารูซิโอนานุชินะครับนานุชินะผมก็ออกชื่อเขาไม่ถูกหรอกนะฮะต้องโดนแคปหน้าจอแล้วบอกว่าสำเนียงไม่ดีแน่ๆเลยนะครับก็เป็นการทำตัวไทโปนะไทโปตัวอักษรไทโปเป็นนีออนไลท์นีออนไลท์ที่เอาคำคมต่างๆมาใส่ชิ้นงานเขาค่อนข้างจะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันแหละแต่เป็นสัปดาห์2สัปดาห์2เหมือนเดิมจะเป็นเรื่องของพื้นผิวมุมมองนะครับงานตัวนี้ก็เป็นฟอร์มสตอมที่จะต้องใช้กันในวันนี้แหละเราจะทำฟอร์มสตอมมิ่งกันเราจะใช้ฟอร์มสตอมมิ่งไปเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์ที่8 9เลยนะครับอันนี้งานที่จะต้องส่งกันนะครับงานสัปดาห์2ค่อนข้างจะอิสระนิดนึงก็คือจุดเส้นพื้นผิวคุณต้องออกแบบชิ้นงานประมาณตัวอย่างที่เห็นนี่แหละการใช้จุดการใช้เส้นการใช้พื้นผิวเนี่ยมาทำกันอาจจะเป็นรูปถ่ายก็ได้ใครถนัดถ่ายรูปใครถนัดทำเวกเตอร์อาร์ตใครถนัดวาดรูปเล่นก็วาดรูปนะครับหรือตัดปะอะไรก็ได้นะครับไม่มีเหตุผลว่าวาดรูปไม่สวยกราฟิกไม่ดีถ้าคุณทำตามไกด์ไลน์ที่บอกมันก็จะถูกต้องนะครับมันก็จะถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของมันตัวอีกซิสเต็ม
สัปดาห์3จะเป็นจะไม่ใช่เป็นการสอนสดจะเป็นวิดีโอเลิร์นนิ่งก็คือตัวผมจะทำตัวคอร์สวิดีโอเลิร์นนิ่งให้เป็นตัวระบบกริดนะครับระบบกริดก็คือการวางตัวอินดีไซน์ซึ่งบางคนน่าจะทำเป็นแล้วแหละนะครับแต่คือการวางอินดีไซน์จริงๆมันมีระบบกริดนะระบบมุมมองระบบการนำสายตาระบบการจัดวางให้เกิดสเปซผมจะต้องเน้นในเรื่องของสเปซเป็นหลักเลยเพราะเนื่องจากพวกคุณอยากจะปะอะไรก็มายัดแน่นทั้งหมดเลยจริงๆมันมีเรื่องของสเปซที่พวกคุณต้องทำได้นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนกับสอนแห้งนะครับสอนแห้งจบคลาส3คุณต้องใช้ซอฟต์แวร์ 3D 3ตัวนี้ตัวไหนก็ได้ที่คุณเลือกมาติดตั้งไว้เราจะทำง่ายๆ1ชิ้นงานทำง่ายๆแค่1ชิ้นงานนะครับเราจะมาใช้ไขปริศนาของการทำ The Magic of Modularity นะครับ Modularity คืออะไรโมดูลก็คือสัดส่วนอะไรบางอย่างนะครับเอามาตอบเรื่องอะไรครับก็คือบางครั้งนะครับมันการออกแบบหรืองานออกแบบเนี่ยมันต้องควบคุมในเรื่องของราคาคุณภาพหรือข้อจำกัดถ้าคุณมีข้อจำกัดในชิ้นงานหรือแมทเทียลของคุณจะทำยังไงให้มันเป็นงานออกแบบอย่างตัวอย่างเลโก้8ชิ้นไอ้8ช่องจำนวน2ชิ้นต่อกันได้24วิธีนะมีใครเคยรู้ไหมหรือ8ช่อง3ชิ้นมันต่อได้ประมาณ 1,060 วิธีถ้า8ช่อง6ชิ้นมันต่อได้เป็น100ล้านวิธีไม่ค่อยมีใครก็คือคุณอาจจะต้องมานั่งคิดว่าบางครั้งเรามักจะคิดว่ามันต้องมีเงินมันต้องมีแมทเทียลมันต้องมีชิ้นงานที่ดีสีต้องครบมันก็จะมีอาจารย์ศิลป์ที่เขาบอกว่าอาจารย์ศิลป์พิลาศีเนาะที่บอกถ้าสีไหนมันขาดไปคุณก็ใช้สีอื่นสิคือใช้สิ่งที่มันทดแทนกันได้คือคิดในข้อจำกัดของตัวเองบางคนพอเจอข้อจำกัดปุ๊บทางเลือกชีวิตน้อยมากเลยไม่ได้ครับทำไม่ได้ครับทางเลือกชีวิตไม่สามารถหาทางออกได้เอางี้แล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูงานกันนะครับงานก็จะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ผมจะให้พวกคุณออกแบบตัวภาพ 3D กราฟิกนะครับอาจจะเป็นเหมือนตัวอย่าง Alphabet Box เนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับอาจจะให้เป็นเวิร์กช็อปที่สนุกกว่านั้นหน่อยนิดนึงนะครับนิดนึงเรนเดอร์นิดนึงนะใช้คำว่านิดนึงครับ Version 5เห็นรูปที่ผมเอาตัวอย่างของ Future Sky ของ Visa Rinnerman มาดูไหมคุณมองภาพทางซ้ายมือคุณมองออกไหมว่ามันคือรูปอะไรมีใครตอบผมได้บ้างไหมตัวอักษรที่ว่าทำมาจากภาพอะไรมุมตึกจริงๆแล้วท้องฟ้าคือสเปซมันเอามุมตึกและท้องฟ้ามาออกแบบเป็นตัวอักษรได้ถ้าคุณดูดีๆคือถ่ายท้องฟ้าแล้วจับลงในตัวฟอร์มสตอร์มแล้วได้เป็นสเปซเนี่ยสเปซก็คือ A B C D คือออกมาเป็นอัลฟาเบตก็คือมีการใช้เขาเรียกว่าภาพกำเนิดแนวคิดเห็นแล้วรู้สึกแบบเอ้ยหลักการบทที่5คือ Gestalt นะครับ Gestalt นั่นคือภาพกำเนิดแนวคิดหมายความว่าไงเอาง่ายๆเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้คุณดูก็คือสมมติคนมันจะรู้ได้ไงว่าไอ้รถสีฟ้าเนี่ยที่ถูกอยู่ตรงนี้รถสีฟ้าที่ถูกรถคันแดงบางเนี่ยทำไมถึงรู้ว่ามันเป็นรถยนต์ได้เพราะเรารู้ไงเพราะเราเรียนรู้ว่ามันคือรถยนต์หรือจะเห็นมันไม่เต็ม 100% เราก็รู้หรือคำว่าเนี่ยตัวอักษรเขาเจาะรูนะเขาเจาะรูแล้วเขาก็เห็นว่าเป็นตัวอักษรขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าแสงของท้องฟ้าและทะเลไปทำให้มันเติมเต็มในเรื่องของตัวอักษรนะครับนี่เราจะมาทำงานศิลปะพวกนี้พวกแบบทำฟอร์มสตอร์มมิ่งแหละแต่คือลองเอากระดาษมาตัดป่าเป็นตัวอักษรไหมเราจะทำงานชิ้นเดียวจะมีโจทย์ให้มีโจทย์ทุกสัปดาห์นะครับใช้เซนส์และเอ็กซ์เพรนซ์ก็คือเซนส์คือสัญชาตญาณของเรากับประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มานะครับเราต้องฝึกคิดกันนิดนึงนะครับในตัวอย่างค่อนข้างจะเยอะครับหรือเอาง่ายๆคุณเห็นภาพ3ภาพด้านซ้ายมือเนี่ยคุณนึกถึงอะไรแกตอบผมได้ไหมเกสตอลรับรู้ได้รวดเร็วมีใครตอบผมได้ไหมภาพ3ภาพแก้วเบียร์มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นไหมถ้าเห็นเป็นอย่างอื่นเนี่ยประสาทการรับรู้ของพวกคุณคือไม่เคยเห็นแก้วเบียร์มาก่อนในชีวิตเลยถ้าใครมองไม่ออกว่ามันคือแก้วเบียร์เนี่ยหมายความว่าชีวิตคุณประสบการณ์คุณน้อยนิดมากเลยนะครับที่เห็นเพราะอะไรฮะมันแทบไม่มีแบรนด์ที่บอกเลยว่ามันคือแก้วเบียร์ถูกไหมมันคือวิวของทิวทัศน์ถูกรีทัศน์เราจะมาทำงานอย่างนี้กันนั่นแหละครับมีใครมีปัญหาเรื่องการมองภาพพวกนี้แล้วนึกไม่ออกบ้างไหมมีใครมองเป็นอย่างอื่นไหมลองแย้งผมได้นะเงียบกริบเลยไม่รู้อยู่หน้าคอมกันหรือเปล่านะครับมิวเสียงกันทุกคนเลยมิวเสียงทุกคนนฤชัยเข้ามาได้เหรอวะนฤชัยขอเสียงหน่อยใช่นฤชัยกับปันวิทย์อยู่ใกล้กันเลยนะโอเคต่อมาสัปดาห์ที่6จะเป็น Innovation Design Method เราจะมาดูแนวของการเตรียมหัวข้อจุลพลละเราจะเริ่มมีหัวข้อเด็กเกมก็ทำเกมมาเด็ก DA ทำภาพยนตร์ทำงานออกแบบทำงานสร้างสรรค์มานะครับแล้วก็ผมจะเอาตัวอย่างของอากิอิโนมาตะก็คือผู้หญิงคนนี้คนญี่ปุ่นคนนี้เนี่ย
เขาก่อนที่เขาจะทำชิ้นงานของเขาก็คือบ้านนะครับบ้านของปู่เสฉวนเนี่ยเขาไปศึกษาชีวิตของปู่เสฉวนเลยนะหนักมากว่าไอ้เจ้าสัตว์ประเภทนี้เนี่ยมันต้องใช้เปลือกหอยนะเขาก็เลยไปเอาตัว 3D printing 3D printing ทำเป็นนิวยอร์กทำเป็นกรุงเทพวัดไทยก็มีนิวยอร์กสถานที่ต่างๆที่สำคัญพิมพ์ออกมานะครับก็จะมีกระบวนการค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าเขาศึกษาโดยการใช้ให้แบบเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่า environment ที่แบบว่าไม่ได้ไปทำลาย environment คือปูเสฉวนก็อยู่ในอีโคโนเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มที่ดีได้เหมือนกันนะครับงานออกแบบอยู่กับสิ่งมีชีวิตได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แบบไปอ่านมาให้อะไรแล้วก็มารวมให้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนุกไหมเพราะวิชานี้เป็นวิชาเขาเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นเรื่องเสรีนะแล้วก็เหมือนกับชิวๆนะครับสัปดาห์7ถ้าไม่ผิดแผนอะไรผมเชิญ2คนนี้มานะครับผมเชิญ2คนนี้มาคือคุณปอนจักรพงศ์กับคุณก๊อฟวรุฒนะครับก็เขาจะมาเป็นเมนเทอร์ในหัวข้อเตรียมจุลพลของคุณในคลาสสัปดาห์ที่7เลยดังนั้นอย่าขาดนะครับขาดในคลาสนี้คือเดี้ยงนะครับเดี้ยงก็คือรู้ไว้เลยว่าคุณก็ดรอปได้เลยถ้าขาดคลาสนี้นะครับในคลาสที่7นะครับชิ้นงานต้องมีด้วยนะครับจำไว้นะครับต่อมาเลสซั่น8จะเป็นพวกกรณีศึกษาพวกแบบแนวคิดต่างๆเช่นลิฟเลียได้ลิฟเลียได้หรือเตียงนอนของเทรซี่นะครับเทรซี่ก็คือเตียงที่เธอเคยใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับเกิดเอาเตียงนอนของเธอเนี่ยมาทำเป็นงานอาร์ตเลยนะว่าเคยนอนกับผู้ชายกี่คนมีเศษอาหารมีเศษทุกอย่างคือความสกปรกแต่ก็กลายเป็นเหมือนกับมันก็เป็นการเล่าเรื่อง storytelling หรือมารีนาอามาบูรินะครับก็จะเป็นแบบ performance art ก็คือเอาตัวเองเป็นงานศิลป์นะอย่างเช่นรูปที่แบบเอาให้สามีง้างธนูง้างสุดแรงแล้วตัวเองก็ล้างธนูไว้หรือการใช้แบบอารมณ์แบบในการจ้องตาและสื่ออารมณ์ได้คนนี้จะมีวิดีโอที่ให้ดูค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ผมก็จะเล่าเรื่องค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากแบบก็เป็นตัวอย่างของการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตที่ดีเหมือนกันเพราะบางคนมักจะอยู่ในกรอบของการแบบทำนี่ตอนดีไซน์อาร์ตเวิร์ก 3D หรือเกมโปรแกรมเกมแต่จริงๆอยากจะบอกว่างานออกแบบจริงๆมันเป็นตัวเราก็ได้เอาตัวเราเป็นงานก็ได้นะครับแล้วก็แลนด์สเคปอาร์ตตัวนี้ก็ไปหามาให้คือการห่อครับสองผัวเมียคู่นี้เขาห่อทุกอย่างในโลกนี้มาแล้วหลายที่เลยนะเขาห่อตึกใหญ่ๆห่อเกาะทั้งเกาะนะครับแล้วก็จะมีผัวอาร์ตซึ่งผมไม่ได้แนบรูปมาให้คือศิลปะอนาถาตัวนี้พวกคุณน่าจะเป็นกันตั้งแต่คาบแรกเลยผมมั่นใจนะครับศิลปะอนาถานะครับนี่คือสัปดาห์ที่8นะครับ8 9ถึง11 9ถึง11อิสระครับผมก็คือไม่มีการเรียนการสอนหรอกแต่มีการโต้ตอบคุยกับอาจารย์ได้แหละนะครับและไม่ต้องห่วงนะครับผมทุกคาบ15คาบคุณต้องเขียนบล็อกลงใน medium.comทุกคนต้องเขียนบล็อกลงใน medium.com เพื่อสรุปว่าวันนี้ reflection เราเรียนเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องอะไรและศึกษาเรื่องอะไรต่อไหมฝึกเขียนบล็อกครับดังนั้นบล็อกที่คุณจะต้องเขียนและส่งผมต้องมีทั้งหมด15บทความเป็นบล็อกของพวกคุณใครไม่เขียนก็คือคะแนนทั้งหมดเลยเพราะเนื่องจากเราเรียนออนไลน์กันเราแทร็กกันด้วยชิ้นงานอย่างเดียวนะครับการตัดเกรดไม่มีสอบมิดเทอมและไฟนอลนะครับจำไว้นะไม่มีสอบมิดเทอมไฟนอลผลลัพธ์ outcome ของชิ้นงานทั้งหมดจะดีหรือไม่ดีความครบเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนส่วนความดีไม่ดีก็เป็นแค่ปัจจัยรองจำไว้นะครับครบคือส่วนหนึ่งของคะแนนดีไม่ดีความสร้างสรรค์เป็นเรื่องของปัจจัยรองนะครับทำให้ครบไว้ก่อนจะดีไม่ดีพวกคุณฝึกกันได้นะครับ12กลับมาเจอกรรมการท่านเดิมครับถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรกรรมการท่านเดิมนะครับรอบนี้เป็นการพิชชิ่งตัว proposal ที่จะนำเสนอแล้วว่ามันมีแนวคิดในเรื่องของการ PR มั้ยมันมีแนวคิดเรื่องของการทำ content marketing มั้ยมันมีแนวคิดเรื่องการทำ innovation มั้ยนะครับแล้วก็13ถึง15ตรงนี้คือคุณได้เล่มเตรียมจุลนิพนธ์เพื่อมาใช้ในการต่อโปรเจกต์ในเทอมที่1ที่คุณจะขึ้นปี4กันนะครับที่จะขึ้นปี4กันตอนนั้นคุณน่าจะมีข้อมูลที่ครบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับมีใครข้องใจในส่วนของการจัดการเรียนการสอนตรงนี้ไหมว่ามีปัญหาเรื่องเวลามีปัญหาเรื่องอื่นๆไหมมีไหมถ้าไม่มีผมจะได้เข้าคลาส1เลยมีไหมครับเรื่องเลคเชอร์อาจารย์ต้องเขียนเยอะอยู่แล้วเขียนบล็อกคุณคงไม่เขียน4บรรทัดแล้วส่งผมหรอกนะคุณคงไม่ใจร้ายกับผมอย่างนั้นหรอกเนาะเออใช่ไหมเขียนบล็อกจำกัดเว็บไหมจริงๆไม่ได้จำกัดเว็บนะแต่ที่ให้ลงมีเดียมเพราะว่ามันง่ายแค่นั้นเองถ้าจะใช้รีซอสอื่นก็ได้ไม่ว่าอะไรนะครับรีซอสอื่นก็ได้ไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นมีเดียมก็คือมันก็ง่ายอ่ะคือมันซิงกับ Twitter แล้วเขียนได้เลยแล้วก็ตัวเอดิเตอร์มันค่อนข้างจะแบบแทรกรูปภาพง่ายใส่อะไรง่ายแต่ถ้าเกิดใครจะถนัดใช้บล็อกเกอร์ใช้ WordPress หรือบล็อกตัวอื่นก็แนบมาเพราะเนื่องจากมันจะเป็นตัวรีพอร์ตที่ผมจะเห็นแหละความคืบหน้า reflection นะครับ
บล็อกคือ reflection ไม่ใช่หมายความว่าสรุปว่าเรียนอะไรไปแล้วนะบล็อกคือ reflection ว่าวันนี้เรียนเรื่องอะไรแล้วก็ได้หัวข้ออะไรมาแล้วคุณไปศึกษาอะไรต่อหรือแนวคิดของคุณเป็นยังไงลองเล่าดูที่ว่าคุณมีไอเดียในการเล่าเรื่องกระบวนการที่คุณจะคิดงานชิ้นหนึ่ง15สัปดาห์เนี่ย15ตอนของบล็อกของคุณเนี่ยคุณจะเขียนอะไรลงไปได้ก็คือมันเป็นการบังคับให้คุณฝึกเขียนบล็อกนั่นแหละนะครับเขียนดีไม่ดีไม่เป็นไรแต่คือเขียนในเรื่องที่คุณสนใจนะครับ reflection สิ่งที่คุณสนใจสิ่งที่คุณไม่ชอบนะครับแต่ไม่ใช่มาเล่าเรื่องอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชานะครับตรงนี้มีอะไรสงสัยไหมเห็นมีแต่ DA ตอบผมอ่ะ GT ปันนวิทย์ ปันนวิทย์ครับ GT ครับมีไหมครับไอ้มีเดียนี่คือเป็นอะไรมีเดียมมีเดียมร่างทรงมีเดียมมันเป็นก็คือเว็บมีเดียมแหละ medium.com นะครับ medium.com นะครับมีเดียมบล็อกเหรอแปลว่าร่างทรงครับแปลว่าร่างทรงมีเดียมจะมีเดียมออฟแบงคอกร่างทรงแห่งกรุงเทพนะครับคนทรงแห่งกรุงเทพโอเคแต่ไม่เป็นไรอ่ะงั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมมีใครสงสัยไหมตรงนี้อ่ะมีไหมมีไหมมีแชทมาเพียบเลยนะครับไม่มีครับโอเคงั้นผมไปต่อในคลาสที่1เลยนะครับเราจะมาเรียนในเรื่องการทำฟอร์มซอมมิ่งนั้นก็ขอเปิดคลาสแรกเลยถ้าคุณเข้าไปใน Google Classroom คุณจะเห็นว่า1เราจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะงาน assessment ที่ผมใส่ไว้ให้แล้วผมให้เวลาชิ้นงานทุกชิ้นงานผมให้เวลาทั้งหมด5วันแต่ไม่ใช่คุณมาส่ง5วันนะครับวิชานี้ค่อนข้างจะโหดตรงที่1ผมจะรีเจคงานได้ทุกเมื่อเลยรีเจคคืออะไรผมจะไม่มาดูเอาคำตอนสุดท้ายแล้วมาบอกว่าโอเคผ่านๆไปปล่อยไป5วันนั้นคุณต้องมีการบอกผมความคืบหน้าถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจในบางสิ่งนะครับคุณถามผมได้นะครับถามผมได้ในเวลางานนะไม่ใช่ทักมาตอนตี2นะครับในเวลางานนะครับอย่างมากสุดคือนอนดึกสุดคือ4ทุ่มก็พอตอบให้ได้บ้างนะครับก็ถ้ามันไม่ดีหรือมันผิดนิดนึงผมรีเจคไม่โดนหักคะแนนนะคุณต้องไปทำงานนี้ให้เสร็จก็คือผมจะไม่รับงานนี้ไว้มันจะถูกไปเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์ที่15ถ้าไม่มีผมก็จะคัตออฟงานชิ้นนั้นออกไปเลยก็คือ0คะแนนไปเลยทุกงานนะครับ10คะแนนหมดเลยทุกสัปดาห์10คะแนนนับไปเลยครับ10คะแนนรัวๆๆๆนั่นหมายความว่าตอนนี้ทุกคนจะมีทั้งหมด100คะแนนเต็มทุกคนมีเกรด A อยู่แล้วทำยังไงที่มันจะไม่หายไปจำไว้นะครับทำยังไงที่มันจะไม่หายไปจะไม่มีบอกว่าไอ้เกรดตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นไหมมันจะเราจะเริ่มจากการที่แบบว่าครบและคุณคีปคะแนนให้มันอยู่ให้ได้นะนานที่สุดด้วยวิธีการที่คุณต้องทำนะครับพยายามเทคคอนโทรลตัวคุณภาพของงานด้วยแล้วก็พยายามศึกษาเยอะๆอย่างพี่นี่ผมไม่ค่อยซีเรียสนะครับเป็นงานเดี่ยวนะครับเป็นงานเดี่ยวก่อนในช่วงของ8สัปดาห์จะเป็นงานเดี่ยวและสัปดาห์ที่ต้องพิชชิ่งสัปดาห์ที่7เนี่ยก็จะมีเริ่มสัปดาห์ที่6หรือ7เนี่ยคุณจะเริ่มทำเป็นงานกลุ่มแล้วคุณจะต้องตั้งกลุ่มเตรียมจุลนิพนธ์ขึ้นมาตบตีกันให้เรียบร้อยและสัปดาห์ที่12นี่กรรมการมาตอนนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่างานกลุ่มของคุณอาจจะแยกกลุ่มแล้วก็ได้อาจจะแบบทำงานแล้วไม่โอเคกันแยกกลุ่มกันแต่คือพอแยกเสร็จแล้วนะครับจุลนิพนธ์ตอนปี4แนะนำว่าอย่าแยกอีกนะครับงานจะไม่เสร็จนะครับงานจะไม่เสร็จเพราะคุณคุณภาพค่อนข้างจะสูงนิดนึงเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปต่อกันที่สไลด์1เนาะเราจะมาทำเวิร์กช็อปนะครับใครมีกล้องเปิดกล้องเลยนะใครที่มีกล้องก็เปิดกล้องรอเลยผมขอดูก่อนว่ามีกล้องไหมใครที่มีกล้องเปิดกล้องใครที่ไม่มีไม่เป็นไรนะครับใครที่ไม่มีไม่เป็นไรนะครับก็จะมี41คนตอนนี้เข้ามาน่าจะครบเกือบครบแล้วมี44คนตอนนี้เปิดกล้องนะครับผมอยากจะเริ่มต้นวิชานี้ก็คือ1คุณเห็นรูปภาพนี้มั้ยภาพนี้คืออะไรครับมีใครตอบผมบ้างได้มั้ยผมเขียนไว้แล้วแหละผมเขียนไว้ในคำตอบอยู่ในสไลด์คุณเห็นภาพนี้ไหมภาพนี้คือรูปอะไรเอ่ยอยู่ในมันคู่คือเป็นเลที่เป็นภรรยาเขาใช่มันจะมีภรรยาเขาด้วยใช่แต่พอดีผมเอาชื่อของเขามาคนเดียวโทษทีนะครับจัดอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่จัดอยู่ในงานแสดงของอะไรถ้าเป็นฝรั่งเศสมันจะออกเสียงว่า Masseur Art Decoratif อะไรผมก็ไม่ออกเสียงไม่ถูกหรอกฝรั่งเศสใช่ไหมพี่อธิบายให้หน่อยดีว่ารูปนี้คือรูปอะไรถ้าเกิดพี่พอจะเคยเห็นมันเป็นงานคิดสเก็ตเก้าอี้อะค่ะคิดเคยเห็นภาพนี้เหมือนกันแต่ว่าใช่จริงๆมันคืองานออกแบบเก้าอี้นะครับเขาออกแบบโดยประสบการณ์ของเขาที่เห็นที่รูปนะนั่นคือเก้าอี้ที่แบบง่ายที่สุดเลยส่วนงานนี้คือรูปที่เขาเขียนขึ้นมาบ
วันนี้เราจะมาทำสิ่งนี้แหละสิ่งที่เรียกว่า form forming คืออะไรเขาต้องซ้อมในการที่จะได้งานชิ้นหนึ่งมาเนี่ยเขาต้องซ้อมมากเลยถึงจะได้สิ่งที่อยู่ตรงกลางนี่มันเป็นอินทิเกรตกันแล้วดูในการอ่านเพื่อรู้สึกว่าโอ้โหมันซับซ้อนวุ่นวายมากเลยองค์ประกอบหลายอย่างเช่นเก้าอี้เนี่ยถ้าคุณนึกถึงการนั่งเนี่ยสิ่งแรกที่พวกคุณนึกถึงคืออะไรเก้าอี้หนึ่งตัวความสบายครับความสบายต้องนั่งได้นานใช่ไหมเก้าอี้เกมมิ่งใช่ไหมเกมมิ่งถ้าเก้าอี้เกมมิ่งไม่มีแล้วคุณต้องนั่งไอ้เขาเรียกว่าเดอะไอ้ที่มันเป็นเก้าอี้ทานก๋วยเตี๋ยวข้างทางเนี่ยคุณรู้สึกไงเมื่อยแล้วเล่นเกมไม่นานไหมอย่าว่าแต่นั่งเล่นเกมเลยดูหนังยังไม่ได้เลยใช่ไหมครับครับแต่ถามว่าถ้าเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงเนี่ยมันเหมาะกับบริบทไหนนั่งชั่วคราวไม่ได้นั่งนานนั่งชั่วคราวไม่นั่งนานแล้วถ้านั่งนานเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันมีบริบทไหนไหมที่เราต้องนั่งนานที่เราจะนั่งเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงนานๆมีไหมไม่ถักซื้อใหม่โอ้โหชีวิตเหตุผลเอาง่ายๆเลยก็คือมันจะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมเข้ามาสภาพแวดล้อมกับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสถานการณ์เข้ามาสมมุติถ้าคุณต้องไปออกกองกลางแจ้งเลยเก้าอี้นั่นจะมีความสำคัญขึ้นมาไหมมันมีความสบายขึ้นมาทันทีเลยไหมนั่นแหละปัญหาก็คือการจะดีไซน์บางอย่างคุณให้นึกถึงหลายๆส่วนหลายๆสิ่งบางทีเราเอาเรื่องของความรู้สึกเรื่องของประสบการณ์แต่สุดท้ายแล้วมันจะมีเรื่องอื่นเข้ามาคือสถานการณ์ด้วยเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วยเรื่องของสิ่งที่เราต้องเผชิญนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปต่อแล้วกันเนาะอันนี้คือรูปภาพขอบคุณพี่มากพี่แบบโอ้สุดยอดมากเลยผมอยากให้คนที่เปิดกล้องอยู่ส่วนคนที่ไม่ได้เปิดกล้องแชทมานะครับ5นาทีนี้หยิบของที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดมาไว้ข้างตัวแล้วโชว์ให้ผมดูในกล้องใกล้ตัวที่สุดหยิบอะไรก็ได้2 หยิบมือถือผมมีลาคันเซลหนึ่งตัวลาคันเซล2 ใช้มือถือผมอยู่คลินิกผมทำอะไรไม่ได้อยู่คลินิกหยิบอุปกรณ์แพทย์มากรรไกรครับมิธานันปาล์มใช้กรรไกรนะครับปอนใช้เมาส์และเข็มเดดล็อกแก้วกาแฟเข็มฉีดยาแก้วกาแฟ KFC รีโมททีวีดัมเบลขวดน้ำโอ้แต่ละอย่างแก้วน้ำค่ะยาดมค่ะจอย Xbox ขวดยาโทรศัพท์แมสสายชาร์จเมาส์กระดาษ A4 หวีมือถือรีโมทกระเป๋าตังค์แก้วเก็บความเย็นนี่ผมโคตรลุ้นเลยนะผมกลัวมีสิ่งนั้นออกปรากฏออกมาหมวกปากกาดินสอเอาชิ้นเดียวขอชิ้นเดียวขวดน้ำหอมแก้วน้ำฮะยาคีย์บอร์ดครับสุรสิทธิ์ช้อนซ่อมช้อนซ่อมเอาก็ช้อนซ่อมก็คิดว่าเป็นชิ้นเดียวเป็นคู่ก็ได้เนาะครับตอนนี้มี5นาทีนั่งรอได้ตอนนี้ผมเห็นในแชทแล้วแหละตอนนี้ผมเปิดแชทเนี่ยจะเห็นโอ้โหเพียบเลยครับตอนนี้ทุกคนจะมีเคารพตัวเองนะฮะของที่หยิบมา1ชิ้นนี้วางไว้ข้างๆเลยใครมีกล้องก็เปิดกล้องให้ผมโชว์ให้ดูเลยนะครับเราจะใช้ของชิ้นนี้ในการออกแบบจำไว้เลยนะอะไรนะแมวกวักก็ได้ถ้าคุณอยากจะใช้แมวกวักได้ไม่มีปัญหาของ1ชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่คุณต้องทำงานส่งผมในสัปดาห์นี้เลยของ1ชิ้นนี้จำไว้นะฮะอ่ะงั้นเรามาต่อเลยครับระหว่างนี้วางไว้ข้างตัวครับวางไว้ข้างตัวเราจะมาดูครับผมฟอร์มสตอมมิ่งคืออะไรนะครับเราจะมาทำตัวฟอร์มสตอมมิ่งกันฟอร์มสตอมมิ่งเป็นเทมเพลตในเรื่องที่แบบการรวบรวมมุมมองแนวคิดนะกระบวนการสร้างแบบหลายๆอย่างทำให้มันเกิดสิ่งที่เรามองต่อชิ้นงานของเราปรับไปตรงนั้นได้ไหมได้แหละมั้งได้แหละเดี๋ยวลองดูครับเอากรรไกรทุบแมงสาบไม่น่าเลยโถแต่ละคนก็ลองหมอบฟันคุณแล้วคุณจะเอาฟันเป็นไงใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปตัวนี้คือเขาไม่ให้หยิบอะไรเลยไม่เป็นไรสิเอาง่ายๆไม่จำเป็นต้องเป็นของที่อยู่ใกล้ตัวก็ได้เอาของที่คุณมองเห็นหรือคุณสามารถทำได้ก็ได้นะเช่นอุปกรณ์อะไรบางอย่างแล้วคุณคิดว่าจะใช้ได้นะโอเคอะไรนะเอาอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยหยิบอะไรนะไก่ชนเอาได้ไก่ชนได้แต่คุณโอ้ชีวิตปวดหัวมากเลยมีทั้งไก่ชนนี่คุณเรียนที่ไหนเนี่ยคุณเรียนอยู่ที่ไหนเนี่ยผมอยู่ในล็อบบี้หอการ
ข้างล่างมีไก่ชนด้วยเหรอวะนี่มันหอพักหรือบ่อนไก่วะเนี่ยเออนะเอาเหอะเอาเหอะเนี่ยชลบุรีอยู่ชลบุรีนายรุชัยสุขปังอะไรวะชลบุรีคุณทำอะไรครับคุณทำอะไรครับคุณนายรุชัยคุณทำอะไรครับชลบุรีคืออะไรครับชลบุรีเป็น5นาทีที่บันเทิงดีนะครับเป็น5นาทีที่บันเทิงมากเลยนะครับโอเคกลับเข้ามานะครับนี่คือรูปนี้ครับรูปนี้คือมาร์ตินเวเนสกี้นะครับไม่รู้ออกเสียงถูกผิดช่างมาละไม่สนใจละกระบวนการสร้างรูปภาพครับรูปนี้คือรูปของการทำโฟโตกราฟีคอนสตรักชั่นกระบวนการของเขาใช้เวลา3วันฝึกฟอร์มซอมมิ่งครับเขาทำยังไงเขาเอาภาพมาแปะหลายเฉดหลายสีหลายมุมจริงๆมันคือเทคนิคที่ถ้าเกิดเราย้อนยุคกลับไปเนี่ยไม่รู้ว่าใครเคยใช้แฟ้มไหมเราจะทำภาพคอลลาจตัดกระดาษมาแปะทำบอร์ดโรงเรียนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณมีชีวิตวัยเด็กนะอย่างผมมีชีวิตวัยเด็กช่วงนั้นถ้าพวกคุณมีกันก็น่าจะนึกออกนะถ้าใครนึกไม่ออกคือ1ใครที่นึกไม่ออกนะ1เลยไม่มีชีวิตวัยเด็ก2คืออะไรครับ2คือไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนะครับไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอย่างเงี้ยไม่ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวขออัปเดตอีกทีนึงนะ8มีหมดแล้วโอเคคีย์บอร์ดอย่างลบส่วนใหญ่เป็นของใกล้ตัวนั้นนะฮะที่ทุกคนทำมาโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันฟอร์มซอมมิ่งคืออะไรครับผมมันคือรูปแบบของฟอร์มรูปแบบนึงที่เราต้องมารวบรวมแล้วก็เกิดเป็นชิ้นงานนะครับเกิดเป็นชิ้นงานที่เหมือนกับการศึกษาชิ้นงานของเราสิ่งที่เราสนใจในหลายๆมุมมองหลายๆมุมมองคืออะไรเราอาจจะมองในสิ่งที่เราศึกษาอยู่เรื่องเดียวแต่เราไม่ได้มองในมุมที่มันต่างขึ้นเลยถ้านึกไม่ออกนะนึกไม่ออกดูสไลด์นี้ครับสื่อออกมาด้วยภาพครับเราจะสื่อด้วยภาพเยอะที่สุดแล้วคอนเซปต์หรือแนวคิดเราจะสรุปให้กระชับนะครับสื่อด้วยภาพเพื่ออะไรครับเพื่อให้รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการสื่อภาพของเราบางครั้งเราคิดว่าไอ้ภาพนี้ที่เราสื่อออกมาแล้วเนี่ยมันคือภาพที่ทุกคนเข้าใจอ่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับเหมือนไอ้เจ้าแอปพลิเคชันนะการออกแบบหน้าแอปพลิเคชันบางทีเรามั่นใจว่าเฮ้ยฉันออก UX UI แอปของฉันมาแบบนี้แล้วเอาปุ่มในการเช็คอินเช็คเอาท์จ่ายเงินเนี่ยไปอยู่มุมบนขวาคุณลองนึกภาพว่าการกดเป็นยังไงครับเวลาจะจ่ายเงินคุณจะกดยังไงมุมบนขวาของหน้าจอมือถือแนวตั้งเวลาจะจ่ายเงินคุณต้องไปจ่ายเงินที่มุมบนขวามีใครทำไหมถ้าใช้มือเดียวนี้ลำบากมากใช่ไหมสองใช่ไหมถ้าเป็นมือเดียวลำบากมากเลยก็คือแบบคุณต้องกดแบบโอ้โหสองมือประคองอ่ะลำบากนะครับหรืออ่ะง่ายๆเลยเกมที่คุณเล่นกันเกมโมบ้าเนี่ยถ้าปุ่มคอนโทรลมือซ้ายของคุณเนี่ยปกติคุณเล่นแนวนอนใช่ไหมถ้าปุ่มคอนโทรลของคุณมันไปอยู่ตรงบนมุมบนซ้ายแล้วปุ่มออกสกิลอยู่ตรงกลางจอสิ่งที่จะเกิดปัญหาคืออะไรอย่าดูถูกไปตอนที่ออกแบบโปรเจกต์เกมหรืออาร์ตเวิร์กทีไรมีอย่างนี้โผล่มาทุกทีมีอย่างนี้โผล่มาทุกทีหน้าจอแบบประหลาดปุ่มบนมือถือแต่ขนาดเล็กกว่า48x48ปุ่มแบบนี่ปุ่มแบบ24x24กดโหขนาดกดบนมือถือยังกดยากเลยมีนะครับนะครับตรงนี้อ่ะมันใช้กระตุ้นความคิดและมุมมองครับมันต้องทำซ้ำๆหลายๆรอบนะครับดูรูปแบบนี้ครับผมตัวอย่างการทำซ้ำ100ครั้งครับผมคนนี้เขาทำแจ็คกี้ลิตเติ้ลแมนที่ผมเปิดให้ดูอะไรก็คือเขาทำภาพฟอร์มตอมมิ่งซ้ำกัน100ครั้งเลยนะกับคอนเซปต์ที่เขาคิดออกมาเลยคือคำว่าไข่ในมุมมองทุกคนก็จะมองเขาทำหนังสือทำมือมัน1เล่มคุณก็จะเห็นว่าการที่เขาจะอธิบายว่าไข่ในมุมมองของหลายๆแบบหลายๆบริบทเป็นยังไงบ้างคุณดูดิอันบนเป็นรูปแบบรังไข่อยู่ในไอ้ dozen of eggs นะครับหรือใช้ในรูปแบบเขาเรียกว่าไงสัญลักษณ์วิทยาก็คือสัญญาวิทยาแหละก็คือใช้ symbolic บางทีไข่ที่คุณเห็นเนี่ยคุณอาจจะนึกถึงภาพการ์ตูนที่เป็นไข่ไดโนเสาร์หรือหมีที่หลุดออกมาจากไข่หรือตัวตุ่นปากเป็ดที่ออกจากไข่มันมีเหมือนเดิมเขาพยายามหาไข่ในหลายๆมุมมองนะครับทั้งรูปภาพใช่ไหมเต้ผมกลัวจังเลยถ้าเกิดคุณทำโจทย์นี้ผมจะได้ไข่อย่างอื่นมาใช่ใช่ไหมเต้อันนั้นมันตัวตุ่นปากเป็ดไม่ใช่หมีตุ่นปากเป็ด
มามาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีความคิดแบบเซเรียลได้ไงเซเรียลเซเรียลรู้จักคำว่าเซเรียลไหมเกินจริงงานศิลปะมันเซเรียลได้อย่างรูปที่ผมรูปที่ผมเปิดหน้าแรกเนี่ยรู้ไหมว่าเขาคือใครอย่างพีรู้อยู่แล้วแหละพีเงียบไปก่อนมีใครรู้ไหมว่าคนนี้คือใครพีรู้อยู่แล้วนั่นแหละพีรู้อยู่แล้วว่าใครฮะซาบาโตดาลี่ภาพของเขาคือภาพงานศิลป์แบบไหนเซเรียลเซเรียลรูปแบบเซเรียลงานศิลป์เขาเซเรียลเซเรียลลิสต์คือเกินจริงเหนือจริงคำว่าเซเรียลไม่เหมือนกับแฟนตาซีนะแฟนตาซีคือโอเวอร์อะไรมีเวทมนต์มีคาถาเซเรียลคือให้คุณนึกถึงชีวิตของไอ้แมวสลาวินนั่นแหละเซเรียลลิสต์ถ้าแมวตื่นเช้ามาเรียนได้เซเรียลไหมแมวตื่น6โมงเช้าแล้วมาเรียนตอน8โมงได้คุณว่าเซเรียลไหม สลาวินเลยเป็น impossible แท้แล้วอ่ะก็นั่นไงมันไม่มีความเป็นมันไม่มีสามารถเป็นจริงได้ไงนั่นแหละสลาวินไม่สามารถเป็นจริงได้ถูกไหมครับเข้าไม่ถึงตัวอย่างคืออะไรครับนะฮะมันกลายเป็นจินตนาการไปแล้วครับสลาวินคือนักศึกษาคนหนึ่งที่ไม่เคยมาเรียนตอน6โมงเช้าได้เลยนะหรือตื่น6โมงเช้าได้เลยการเรียนของเขาคือเรียนช่วงประมาณหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับจำไว้นะฮะถ้าสลาวินมาเรียนตอน6โมงเช้าได้นั่นหมายความว่าเซเรียลลิสต์ครับมันเป็นมันไม่สามารถเป็นจริงได้เลยจำไว้นะครับมันไม่สามารถเป็นจริงได้เลยนะครับมันอยู่ไหมเนี่ยขอเสียงหน่อยแมวแชทมาก็ได้เพื่อให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่เงียบหรือวันนี้มันไม่มาเรียนขอด้วยเอ้ยไงจานผมตื่นเช้าได้ตื่นเช้าทำอะไรวะไม่เคยเห็นแกมาเรียนทันเวลาเลย3ปีแล้วนั่งด่าเด็กออกไลฟ์สดนะครับตอนนี้เขาเคยมีเหตุผลให้ผมเหตุผลนะครับเหตุผลโอเคเรามาดูซิมโบลิกอีกแบบนึงคนเดิมคุณเห็นรูปข้างล่างไหมโคตรมินิมอลเลยมินิมอลนะครับนึกถึงอะไรครับคุณเห็นแล้วคุณนึกถึงรูปอะไรธงชาติญี่ปุ่นนี้เป็นธงชาติที่ผมชอบนะมินิมอลมากเลยนะครับคือสีขาวใช่ไหมแล้วมีจุดแดงจุดเดียวบอกถึงอะไรครับเลือดเนื้อความเป็นหนึ่งเดียวจุดเดียวอยู่ตรงกลางสีแดงโอ้โคตรมินิมอลเลยแต่นี่คือคุณนึกถึงอะไรครับพอเป็นจุดสีเหลืองปุ๊บนึกถึงอะไรครับโดมิโน่ครับฮะโดมิโน่โอ้ยลูกเต๋าโดมิโน่มีใครตอนนี้คือคอนเซ็ปต์มันเป็นไข่เนี่ยมีคนตอบมาเพียบเลยเอกลินบอกไข่ดาว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 นะครับไข่ดาวเห็นไหมมันเกี่ยวกับแอสแทกมันคือมีใครมองว่าไข่เจียววะเนี่ยไข่เจียวอะไรวะอ๋อไข่เจียวก็อาจจะเป็นไข่เจียวก็ได้ไข่ต้มไงเห็นมั้ยประสบคือทุกอย่างจะมองต่างกันเพราะอะไรแต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างตัวนี้คือรูปสีขาวแล้วก็มีจุดสีเหลือง1จุดโอ้โหมันคือจุดไหนจุดซาลาเปาซาลาเปามันสีเหลืองมีด้วยหรอวะน่าจะมีแหละมั้ยแต่ผมไม่ค่อยเคยเห็นครับพระจันทร์ใจเย็นนะดวงกมลนะใจเย็นนะดวงกมลพระจันทร์ตอนนี้โจทย์มันคือไข่จ้ะไข่ไข่โอ้โหไปไกลเลยนะครับใส่ครีมอ๋อใส่ครีมซาลาเปาใส่ครีมเฮ้ยคิดลึกมากไปเปล่าวะนะว่าไงนฤชัยดูอะไรครับเงียบดำปีดำปีเลยนฤชัยอย่าทำอะไรก็ทำชีวิตนั่นแหละไข่ดาวไข่ดาวไข่เจียวนะครับดูดีๆก็จะเห็นว่ามันคือรูปที่เป็นซิมโบลิกหรือมินิมอลนะครับนี่คือรูปแบบเปี๊ยะไข่เค็มมาเพียบเลยนะโอเคก่อนจะไปไกลกว่านี้นะเราออกจากไข่ดีกว่านะครับนี่เขาทำแบบนี้ครับฟอร์มซอมมิ่งคือเขารวมร้อยแบบไข่ร้อยแบบถ้าเกิดดูก็คือเป็นไทโปก็มีนะไทโปคืออะไรครับไทโปให้ความรู้สึกคำว่าเอ็กคำนี้ไทโปที่ตัวอักษรตัวนี้ให้ความรู้สึกอะไรครับมันไม่แข็งเป็นคำนี้นะคำนี้คือมันนึกถึงอะไรครับจริงจริงถ้าผมสปอยได้นะแต่ถ้าเกิดถ้าพูดถึงเนี่ยมันใกล้เคียงกับรูปนี้ใกล้เคียงกันเล่นไทโปเล่นตัวอักษรไทโปกราฟี e ตัวนี้ก็เหมือนกับไข่ของผู้หญิงตัวนี้เหมือนอะไรครับทำเป็นนึกไม่ออกเนี่ย e ตัวนี้ก็เหมือนไข่สุจินี่มีคนตอบแล้วสุจิเนี่ยสเปิร์มนะตัวที่จะมาเป็นเราอะตัวที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับนะเห็นหน้าแมวแล้วรู้สึกโอ้นี่คือตัวสเปิร์มที่เก่งที่สุดแล้วเนี่ยแมว นะครับโอเคอันนี้คือไข่ดาวนะครับไข่ดาวไข่เค็มตัวนี้คือไข่ของอะไรครับรังนก the nest มันบอกถึงบริบทอื่นก็ได้ถ้าเราเห็นรังนกบางทีเรานึกถึงไข่นกไหมบางคนบอกไม่นึกมีใครตอบได้ไหมเห็นรังนกแล้วนึกถึงอย่างอื่นมีไหม
เห็นรังนกแล้วถึงอย่างอื่นไม่ได้ถึงไข่มีไหมบ้านผมเห็นแล้วนี่ไงธนพงศ์ศรีสวัสดิ์บอกว่าบ้านนะครับวันโดเซนนึกถึงอะไรที่จุดไฟโถชีวิตมัฟฟินมัฟฟินมัฟฟินอย่างนี้นึกถึงไหมนึกถึงไข่ไหมมัฟฟินไม่ใช่เบอร์เกอร์นะนี่คือมัฟฟินนะมัฟฟินนะครับไข่นะครับอันนี้รูปอะไรครับนี่เป็นนิทานกริมใช่ไหมห่านให้ทองคำกับใครครับอันนี้ชื่ออะไรนะฮัมตี้ดัมตี้ไข่ที่ตกลงจากกำแพงนะครับฮัมตี้ดัมตี้set on the wall จำได้ไหมเพลงนี้ไม่รู้ตอนเด็กเคยได้ฟังกันไหมฮัมตี้ดัมตี้ set on the wall นั่งอยู่บนกำแพงนะครับนันทชัยตื่นแล้วเหรอโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกับใครเลยแต่คุณนึกถึงอะไรครับตัวนี้คือรูปอะไรครับรูปอะไรที่ตีครับที่ตีไข่ไม่มีไข่อยู่ในรูปแต่คุณก็นึกถึงไข่ได้เห็นไหมอันนี้อะไรครับกระทะผับจีนึกถึงผับจีนะไม่ได้นึกถึงไข่แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ที่นั่งที่เป็นรูปไข่นาฬิกาทุกอย่างนึกถึงเบเนดิกเบเนดิกนี้นึกถึงอะไรครับเบเนดิกคืออะไรครับเอ๊ะเป็นคนมันมีเมนูนึงมันมีเมนูนึงไข่เบเนดิกทำยังไงคิดค้นไข่ปันนวิทย์ตอบว่าคิดค้นไข่เฮ้ยเปิดไมค์นี่ปันนวิทย์อธิบายไหมนี่คิดค้นไข่คืออะไรชอบเดินใช่ผมชอบตอนเขาถอดเสื้อเตะบอลเร็วๆเร็วๆปันนวิทย์เร็วเปิดไมค์เนี่ยคิดค้นไข่ยังไงจะทำให้ผมผิดหวังนะครับใช่ครับปันนวิทย์ครับปันนวิทย์อยู่ไหมครับคือปันนวิทย์ครับอยู่ในสายไหมครับคนที่คิดค้นไข่คืออะไรครับโอ้กุมใจเลยโอเคคุณไปศึกษา Google นิดนึงนะคุณไปเปิด Google นิดนึงนะครับคุณไปเปิด Google นิดนึงนะผมขอข้ามเลยครับปบมือปบมือชีวิตมาแบบสุดยอดนี่มาถักเดดล็อกตรงนี้เหรอฮะมันเป็นกระจกพอดีอาจารย์ก็ได้เองก็ทิมได้อืมใช่การมีเว็บแคมทำให้คนตั้งใจเรียนขึ้นเพราะอะไรไม่ได้มองในส่วนที่สอนหรอกมองหน้าตัวเองนะครับการมีเว็บแคมทำให้มองหน้าตัวเองแล้วรู้สึกเพลินประมาณแค่ชั่วโมงนึงเนี่ยสอนแค่ชั่วโมงนึงมองหน้าตัวเองเพลินอ่ะผมข้ามต่อเลยนะครับผมขอฝึกกันนิดนึงฝึกคิดนิดนึงนึกถึง about A ครับ how about A letter A letter A ที่คุณนึกถึงตอนนี้นะครับ A ที่คุณนึกถึงตอนนี้ A สีแดงคุณนึกถึง A ยังไงครับ A สีแดงตอนนี้ฮะApple 2บอก Apple ใช่นะ A สีแดง Apple อะไรวะเนี่ยนิธิลาอะไร for your sum F ครับ Apple ครับแต่ละคนมด A สีแดงคือมดงั้นผมไปต่อเลย A สีเหลืองนึกถึงอะไรครับ A สีเหลืองนึกถึงอะไรครับแกต่อได้ไหมฝึกคิดนิดนึงPineapple แหมพอ Apple ซึ่งมา Pineapple ต่อเลย Pineapple ควรเป็นตัว P ไหม Apricot สีส้มไหม Apricot สีส้มไหม Pineapple ควรเป็นตัว P นะฮะไม่ใช่ตัว A นะฮะ A สีเหลืองมีใครนึกคิดต่างในกรณีไหมมีใครคิดได้ออกไหมมีไหมปนวิทย์ครับวันนั้นไปจับไก่ชนอยู่อ่ะตอนนี้เงียบเลยอ๋อกำลังชนไก่อยู่ตอนนี้ชนโถสีเขียวก็ Green Apple ถูกต้องครับไปต่อสบายใจดีนะครับไฟเหลืองครับปันวิทย์ไฟเหลือง A ที่เป็นไฟเหลืองใช่ไหมเอาเหอะกว่าจะคิดได้ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอ่ะ A สีเขียวครับ A สีเขียว Apple มีคนตอบแล้ว Green Apple มีใครคิดคำอื่นได้มั้งไหมอนุญาตดูในแชทก่อนอะไรนะอะโวคาโดอ๋อใช่มันขึ้นคำตัว A เหมือนกันอะโวคาโดโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามุมมองแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์เป็นที่ตั้งนะครับใช้ประสบการณ์เป็นที่ตั้งในการที่เราจะออกถ่ายทอดมุมมองได้ยาธาตุน้ำขาวอะไรวะอย่างวะสีเดียวกันเลยยาธาตุน้ำขาวตาอะไรวะก็คือคุณเห็นตัวนี้ลองเปิดดูครับกระต่ายบินเอาได้โอเคยาธาตุน้ำขาวตากระต่ายบินนึกถึง A สีเขียวนึกถึงยาธาตุน้ำขาวตากระต่ายบินโอ้วิชานี้ไปไกลกว่าที่คิดว่ะมันบียอนไปแล้วตอนนี้ใช้คำว่าบียอนใช่มันเสรีมากเลยมันเลยบียอนนะครับ AAS มา AAS นึกถึงแบนดิ้งนะครับตอนนี้วิชานี้มันบียอนไปไกลแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูครับผมหญิงซี่โจนะครับหรือจริงๆโจหญิงซี่
โจยิงซี่นะครับหรือยิงซี่โจหรือยิงซี่โฉออกเสียงให้ถูกอะไรเขาเอาตัว A ครับผมตัว A มาในมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับแม้กระทั่งตัวอักษรจีนตัวนี้ก็ออกเสียงว่า A เอ้นะครับตัวอักษรจีนก็ออกเสียงนี้เหมือนกันนะครับคุณเห็นไหมตัว G ตัว G ที่มันเป็น A ยังไงวะจ๊ะตัว G ไหนวะตรงไหนอยู่ข้างอักษรจีนนะตัวนี้เหรอไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันความหมายของเขาน่าจะมีบริบทที่ต้องเขียนนั่นแหละมันจะมีบอกอยู่แหละบริบทที่มันจะเขียนมันจะมีอยู่นะคุณลองไปศึกษาดูนะมีบอก A เล็กนะ A เล็กหือยังไงนะใช่เดี๋ยวมันต้องเล็กมันหามันต้องไปทางนู้นบ่แม่นบ่ยังไงนะไม่ A เล็กหรอกผมว่ามันน่าจะมีบริบทอย่างอื่นที่เป็นมันเป็น culture ด้วยไงมันมีเรื่องของ culture ของเขามาด้วยนะครับมันมีเรื่องของ culture เรื่องของ perception ซึ่งบางทีเราต้องไปศึกษางานเขาซึ่งตัวผมเองผมยังไม่ได้ดูแต่ละรูปนะผมต้องไปนั่งอ่านแต่บางทีมันก็เป็นการออกเสียงบางทีมันก็เป็นรูปที่ตัวอักษรนำหน้าหรือบางทีก็เป็น abstract abstract นี่ค่อนข้างจะยากอย่างตัวเนี้ยรูปคีมประแจเงี้ยคีมอย่างเงี้ยเป็น abstract หรือ A เล็กตัวเนี้ยเชือกกระโดดเชือกอย่างตัวนี้ใบไม้มันเป็น A มั้ยผมก็ไม่รู้คุณต้องไปนั่งคิด abstract ที่บอกว่ามันจะบอกในเรื่องข้อจำกัดมันจะบอกในเรื่องของปัญหาของคนที่จะดูว่ารู้เรื่องจริงหรือเปล่าว่าเอ้ยคำว่า A ในมุมมองของฉันเนี่ยคนทั่วไป90%รู้เรื่องหรือเปล่านี่แหละปัญหาละเราต้องทำให้คนหมู่มากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันตรงเป๊ะนะครับตรงนี้นี่คือสิ่งที่คุณต้องมานั่งคิดนะครับอ่ะเนี่ยตัวนี้แม่แบบเทมเพลตผมจะมีแม่แบบให้พวกคุณทำนะครับแม่แบบให้พวกคุณทำแต่เดี๋ยวยังไม่ต้องทำนะให้ดูก่อนอย่างตัวนี้รูปแบบกับการออกแบบชิ้นงานเนี่ยเวลาเขาจะออกแบบชิ้นหนึ่งเขารีเสิร์ชแม่แบบว่าเขาควรจะทำเป็นลายไหนเขาควรจะเอาอะไรมาต่อเชื่อมโยงกันจุดเส้นระนาบมาต่อเนื่องกันหรือจะเป็นไทโปหรือบางคนชอบถ่ายรูปนี่คือรูปวิวนะครับแม่แบบของฟอร์มสตอมมิ่งเราจะทำงานส่งกันในสัปดาห์นี้คือตัวนี้แหละแบบจริงทั้งหมด100แบบแต่ผมใจดีนะครับผมใจดีใช้คำว่าใจดีนะครับใช้คำว่าใจดีผมให้คุณแค่50มุมมองประเด็นคือ1ตอนนี้สิ่งที่พวกคุณต้องทำกันตอนนี้เลยนะฮะออนไลน์กันเลยนะ New Document Google Sheet ขึ้นมา1ตัวนะครับ Google Sheet ขึ้นมา1ตัวหรือใครถนัด Illustrator ทำ Illustrator ก็ได้มีเวลาให้ทำ5วันไม่ต้องรีบนะครับแต่ตอนนี้คือถ้าเกิดทำได้ก็ลองทำดูก่อนก็ได้นะครับ1 Google Sheet ขึ้นมานะครับ1เอกสารนะใช้ Illustrator ก็ได้นะครับแบ่งคอลัมน์ตามรูปแบบนี้เลยแบ่งคอลัมน์ 10% ด้านซ้ายผมต้องการเทคแค่ประมาณไม่เกิน400คำหรือ255คำสรุปให้ได้ว่างานชิ้นนี้มีแนวคิดของอะไรนะครับนี่คือ 10% นะครับ 10% ของเอกสารนะครับตามด้วยแบ่งบล็อกตรงนี้นะครับแบ่งบล็อกตรงนี้อีกประมาณ 90% เป็นชิ้นงานของคุณจัดมาร์จิ้นให้ดีนะครับอย่าชิดกันเกินไปมีมาร์จิ้นให้ดีด้วยข้างล่าง 100% เต็มนะครับใส่เป็นบล็อกนะครับใช้ Google Font ด้วยฟอนต์ที่ไม่มีหัวจำไว้นะใส่เจ้าของผลงานเจ้าของผลงานคือชื่อพวกคุณจะใส่พอร์ตใส่อะไรก็คุณก็ว่าไปใช้ฟอนต์ที่ไม่มีหัว Google Font หรือฟอนต์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ Google Font ก็ได้ขอฟอนต์ที่เป็นฟอนต์โมเดิร์นฟอนต์ที่ไม่มีหัวนะครับจำไว้นะครับนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้พวกคุณทำในเรื่องของเทมเพลตที่พวกคุณต้องทำเตรียมไว้ของวันนี้คือรูปแบบนี้ที่ต้องส่งผมนะครับอีก5วันผมจะดูเรามาคิดไอเดียกันก่อนดีกว่านี่คือไอเดียนะครับก็ชิวานะครับก็เขาทำเหมือนกับว่าเขาชอบจับคู่ดนตรีอารมณ์ดนตรีแล้วก็อัลบั้มที่เขาชอบเขาก็จะเอามาทำเป็นรูปแบบของงานอาร์ตของเขาอะนะก็จะทำรูปแบบนี้ก็ได้เล่นไทโปแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเด็กสาขาดีๆหรือ DA เนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเรื่องไทโปแต่ของ GT คือมันขาดในวิชาไทโปไปอาจจะต้องปรับเรื่องไทโปดังนั้นพยายามเลือกงานที่เราถนัดนะครับจำไว้นะฝั่งเด็กสาขาเกมถ้าไม่ถนัดไทโปพยายามหลีกเลี่ยงไทโปนะครับจำไว้นะหลีกเลี่ยงไทโปคือตัวอักษรการเอาตัวอักษรมาเรียงหรือการทำตัวtext art เนี่ยค่อนข้างจะต้องมีที่มาที่ไปนิดนึงนะครับเรื่องของไทโปกราฟีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กสาขาวิดีโออาร์ตหรือ DA เนี่ยผมไม่ค่อยห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเด็ก DA โถทำไม่ได้อยู่แล้วทำไม่เป็นอยู่แล้วกะแล้วแหละนะครับงั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงความไม่ถนัดของตัวเองจำไว้นะหลีกเลี่ยงความไม่ถนัดของตัวเองนะครับต่อเลยไอ้ตัวอย่างอีกแบบนึงนะครับตัวอย่างอีกแบบนึงลองคิดไอเดียดูนะครับหงเว่ยนะครับหงเว่ยโปรเจกต์จบนี่คือวิทยานิพนธ์ของเขานะเขาอยากได้ชิ้นงานที่เป็นเหมือน Anatomy of Vegetable ก็คือผักแต่ประเด็นคือมันไม่ได้บอกถึง Anatomy เลยเขาเอางาน3มิติครับ Render 3D Graphic การทำออกแบบเขาเรียกว่าอะไร
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องถ้วยชามแม้กระทั่งออกแบบโลโก้ที่อยู่ติดกับถุงซื้อผักอ่ะหรือแพ็คเกจจิ้งที่เก็บผักหรือโคมไฟที่เกี่ยวกับผักไปจนถึงหน้าจอแอปพลิเคชันคือเขาใช้รูปทรงของผักอนาโตมีของผักหรือผลไม้ที่เขาสนใจเนี่ยมาออกแบบให้มันเป็นลุคแอนด์ฟีลที่มันเหมาะกับชิ้นงานตัวนี้แล้วก็ทำเป็นพอร์ตโฟลิโอเป็นฟอร์มซอมมิ่งส่งกลับไปให้ทุกคนนะครับสิ่งที่เขาต้องการจะเจาะจงคือในเรื่องของวัสดุในความเป็นไปได้ในการที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ของเขา2คือโครงสร้างที่มันสอดคล้องกับผลไม้หรือผักที่เขาต้องการจะเอาไปซื้อครับแล้วก็สามัญสำนึกคืออะไรเหมือนเราเห็นสิ่งนี้ปุ๊บเรานึกถึงต้องไปจ่ายตลาดซื้อผักว่ะนะครับสามัญสำนึกนะครับตรงนี้นะฮะต่อเลยนะครับอาร์เตอร์ไอเดียก็ไม่มีอะไรฮะเนี่ยไทโปที่ผมว่าหลีกเลี่ยงงานไทโปพยายามหลีกเลี่ยงงานไทโปกับสเปซถ้าพวกคุณไม่รู้ในเรื่องของสเปซฝึกได้นะครับพยายามฝึกหน่อยแต่ก็ถ้าไม่ถนัดพยายามหลีกเลี่ยงงานไทโปว่าจะโดนรีเจ็คค่อนข้างเยอะนะครับหรือมุมของโต๊ะเก้าอี้นะครับมุมของโต๊ะเก้าอี้การจัดวางนะครับการใช้สีถมดำสองสีมินิมอลนะครับหลักๆคือผมไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของไอเดียพวกคุณหรอกนะครับพวกคุณอาจจะคิดต่างได้หรือคิดที่มันแบบหลุดกรอบได้นะครับแต่โดยพื้นฐานคือคนต้องวิจารณ์งานคุณไม่ใช่ผมคนเดียวผมจะแชร์ให้ทุกคนช่วยดูและช่วยคอมเมนต์กันอย่างตรงไปตรงมาว่าไอชิ้นงานไหนเนี่ยมันไม่ได้สื่อความหมายเลยนะครับสองถ้าเทมเพลตไม่ตรงตามเทมเพลตที่ผมขอหรือผมจำกัดไว้ผมจะรีเจ็คงานทันทีนั่นหมายความว่าคุณจะมีงานพอกขึ้นมาในสัปดาห์หน้าคุณต้องส่งงานพอกนี้ถ้าคุณถูกพอกสัก3งานคุณจะเรียกว่าอะไรคุณจะไม่สามารถจัดสรรเวลาคุณได้นะครับมันจะหายจำไว้นะครับ1งาน10คะแนนจำไว้นะ1งาน10คะแนนก่อนที่จะเข้าในเรื่องของเวิร์คช็อปกันนะครับก่อนจะเข้าของเรื่องเวิร์คช็อปกันนะตัวเรามาเบรนเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันก่อนสิ่งนึงที่คุณเห็นวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของสามัญสำนึกกันนิดนึงสามัญสำนึกของภาพที่คุณเห็นตอนนี้คือรูปของอะไรครับอะไรนะไฟจราจรมีใครเห็นอย่างอื่นไหมอิดบล็อกมีคนบอกมันคืออิดบล็อกมันก็คืออิดธรรมดาใช่ไหมบางคนบอกเห็นไฟจราจรมีใครเห็นเป็นอย่างอื่นไหมมีใครเห็นอย่างอื่นไหมมีไหมที่ใส่ดินสอได้ไม่มีปัญหาผมเห็นทางเลือกทางเลือกคืออะไรวะทางเลือกกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้ที่ใส่ดินสอทางเลือกทางเลือกคืออะไรวะขออธิบายคำว่าทางเลือกหน่อยดิ3รูครับทางเลือก3รูอ๋อเต้ชอบเดี๋ยวนะคุณเลือกเลยรูไหนบล็อกคัพเค้กนะธนวิทย์ครับลองอธิบายคำว่าทางเลือกหน่อยฮะธนวิทย์หรือธนพงศ์เมื่อกี้ทางเลือกอ๋อไม่รู้ชื่อเหมือนกันบล็อกแม่พิมพ์ใครที่บอกว่าทางเลือกอธิบายดิทางเลือกคืออะไรต้องการเลือกรู3รูมันเป็นการแตกไทม์ไลน์ทางอ๋อ relativation เอ้ย relativity theory ของไอน์สไตน์เลยนะฮะทางเลือกของเรามี3ไทม์ไลน์นะนี่คือเข้าเป็นในบริบทของไอน์สไตน์ E เท่ากับ MC สแควร์เรียบร้อยนะครับตอนนี้ไปไกลอ่ะบียอนจริงๆครับวิชานี้ไปได้แบบบียอนมากเลยนะครับตอนนี้นะคนที่พูดว่าทางเลือกเมื่อกี้เนี่ยมันรู้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรอะไรเนี่ยการพูดไปเนี่ยอ๋อ relativity ทางเลือกไงคือความหมายเขารู้ว่าคือทางเลือกแต่จริงๆมันมีทฤษฎีก็กลับไปของเขา E เท่ากับ MC สแควร์ไอน์สไตน์ไงทฤษฎีสัมพัทธภาพนี่แหละทางเลือกก็คือมันมี1ไทม์ไลน์ใน1ตัวตนของเราเอ้ยในหนึ่งวินาทีเรามีหลายตัวตนไงถ้าเกิดใครไปเรียนทฤษฎีตัวนี้โคตรเนิร์ดเลยขอบอกเนิร์ดมากกีกมากขอบอกอ่ะกลับมาครับทำไม P ถึงบอกว่ามันคือที่ใส่ดินสอใช่ไหมที่พี่บอกใช่ไหมอ๋อมันมี3ข้อในการพี่ใช้ในเรื่องของการคิดจากประสบการณ์ซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีที่ใส่ดินสอพี่ก็จะมาใส่ดินสอได้เลยบอลนึกถึงก็คือบอลนึกถึงไฟจราจรเพราะอะไรภาพของบอล3รูนี้อยู่บนท้องถนนบอลขับมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างบ่อยใช่ไหมก็เลยจะเห็นว่าใช่มีใครคิดอย่างอื่นอีกไหมพวกนี้ไม่มีไมค์ไม่มีกล้องก็แชทมานะถามได้นะบอกได้นะอย่างของ C ก็จะบอกทางเลือกทางเลือกแม่พิมพ์ของ2บอกเป็นแม่พิมพ์ก็คือทุกคนจะมีประสบการณ์ทุกคนก็จะมีเพอร์เซพชันที่แตกต่างกันไปนั่นแหละแตกต่างกันไปครับ
อนุพงศ์บอกเหมือนอ่างครับอ่างอะไรฮะช่วยอธิบายหน่อยครับอ่างอะไรครับจุดๆครับหัวล้อเลยครับอ่างประสบการณ์เขาเยอะครับประสบการณ์เขาเยอะนะครับผมต้องไปขึ้นเขียนนะครับเดี๋ยวผมมาได้ครับไปทำฟันนะฮะใครทำฟันอยู่ตอนนี้เรียนออนไลน์อิสระอย่าลืมส่งงานก็พอนะครับนะฮะผมไม่ว่าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองชิงสามัญสำนึกครับสิ่งที่คุณเห็นคืออะไรครับก้อนอิฐมีใครเห็นเป็นอย่างอื่นไหมก้อนอิฐที่ว่านี้ตอนนี้ถ้าเกิดคุณมองด้วยภาพสิ่งแรกเลยคุณนึกถึงความเปราะบางของมันไหมไม่เหรอคุณรู้สึกว่าความเปราะบางของมันคือถ้าเกิดคุณหยิบขึ้นมาทุบหัวนฤชัยนฤชัยสามารถเลือดโชคได้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณลองหยิบอิฐก้อนนี้ทุ่มลงพื้นแรงๆเออนี่แหละปัญหาคือเราไม่รู้ปัญหาคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นอิฐอะไรเนี่ยนิธิลาบอกว่าแตกนะครับคมมีดหินอัคนีเนี่ยมันไม่มีทางแตกอิฐ1ก้อนตอนนี้อิฐ1ก้อนตอนนี้ถ้าเกิดคุณมองเนี่ยหรือก้อนหินก้อนหินหรือก้อนอิฐเนี่ย1ก้อนเนี่ยคุณเห็นเนี่ยคุณรู้สึกว่าถ้ามันมีอยู่ก้อนเดียวมันมีประโยชน์อะไรมั้ยไม่มีแต่ยกเว้นแต่ประโยชน์ที่คุณพวกคุณนึกถึงอย่างพี่บอกว่าเอาไปใส่ดินสออย่างคนบอกเป็นแม่พิมพ์เป็นอะไรไปนั่นคือประโยชน์ที่คิดว่าเอามาใช้ได้นะครับประเด็นคือถ้ามันมีอยู่ก้อนเดียวคุณมักจะไม่ได้นึกถึงว่ามันมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดอีกก้อนนี้มันอยู่ตรงข้างหน้าคุณอยู่ข้างหน้าคุณแล้วคุณจะนึกถึงว่าเราจะหยิบมันกลับบ้านไปทำอะไรคุณจะนึกประโยชน์ที่จะต้องหยิบอิฐก้อนนี้หรือเหตุผลที่หยิบมันขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีไหมถ้าผมไปแล้วผมเจออิฐควันอยู่ก็นี่ไงมีปณวิทย์บอกเอาไปนั่งครับบางคนเอามาค้ำขาตู้เอาไปนั่งเอาไปทำอะไรนะเอาไปรถจะไหลก็เอาไปล้างล้อรถไว้ใช่ไหมนั่นคือประโยชน์ของมันนะครับแต่จริงๆเราไม่ค่อยรู้หรอกว่าอิฐหนึ่งก้อนเนี่ยประโยชน์ของมันค่อนข้างจะน้อยค่อนข้างจะนึกภาพเลยไม่ออกนะครับอิฐเป็นก้อนอิฐก้อนนี้สามารถเป็นงานศิลปะได้ไหมได้ได้แน่นอนเพราะอะไรถ้าเกิดมันรวมกันหลายก้อนมันจะกลายเป็นสิ่งเหล่านี้เท่เป็นบ้าเลยอิฐก้อนหนึ่งเนี่ยไม่รู้หรอกว่าประโยชน์มันคืออะไรแต่ประโยชน์ของมันคือมีหน้าที่คือค้ำกันแล้วกันมีหน้าที่ในการที่จะมาช่วยจัดเรียงมีหน้าที่ในการสร้างสิ่งสวยงามเมื่อมันอยู่อย่างสเปซสปะหรือเป็นระเบียบจำไว้นะทั้งสเปซสปะหรือเป็นระเบียบนะครับหรือการจัดสรรอิฐหนึ่งก้อนประโยชน์ของมันอาจจะน้อยแต่ณวันหนึ่งถ้าเกิดมันมีหลายๆก้อนมันสามารถสร้างสรรค์เป็นงานที่มันออกมาเป็นความสวยงามได้ครับถ้าเกิดคุณซูมเข้าไปดูใกล้ๆคุณเห็นภายนอกของสิ่งก่อสร้างเหล่านี้คุณจะเห็นว่ามันสวยงามไหมตอนนี้ถ้าเกิดคุณมองด้วยภาพเหล่านี้คุณว่ามันสวยงามไหมสวยดีแต่เกิดคุณลองจินตนาการว่าคุณเข้าไปยืนใกล้ๆมันแล้วคุณดูที่ผนังใกล้ๆแล้วคุณเห็นอิฐต่อกันเป็นก้อนๆคุณจะรู้สึกว่ามันสวยไหมสวยอีกเหรอถ้าเกิดคุณไปเห็นเหรอแต่ทำไมพอผมย้อนกลับไปภาพนี้ทำไมคุณมองว่ามันสวยไหมองค์ประกอบมันไม่มีอ่ะเอ้ยไงนี่แหละประเด็นของคาร์ดนี่คือการหาองค์ประกอบไงองค์ประกอบจากสิ่งที่ไม่มีตอนนี้สิ่งที่อยู่ข้างมือคุณทุกคนจำไว้นะครับตอนนี้ผมจะแคปหน้าจอไว้ว่าใครจะเปลี่ยนอะไรไหมของที่อยู่ใกล้ตัวตอนนี้คุณจะต้องเอาของที่ไม่มีองค์ประกอบuseless หรือ useful นะทั้งใช้ได้ทั้งใช้ไม่ได้นะครับเอามาลองออกแบบ form storming อย่างที่ผมบอกเราจะออกแบบรูปแบบนี้กันนะครับแล้วก็แชร์กันหน่อยดีกว่าว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยในมุมมอง50แบบนะครับ50แบบพร้อมคอนเซ็ปต์ที่คุณจะพรีเซนต์ได้ว่าไอ้ของที่อยู่บนมือคุณตอนนี้มันมองในมุมมอง50มุมมองเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างให้นึกถึงมันแล้วก็แชร์ให้เพื่อนแต่ละคนได้ศึกษากันนะครับผ่านตัวคลาสรูมก็คือเดี๋ยวพอผมจบคลาสนี้ไปปุ๊บคุณก็ทำเป็นการบ้านนะครับทำเป็นการบ้านนะแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดผมระบุเวลาไว้ให้แล้วนะครับ1ตัวชิ้นงานฟอร์มซอมมิ่งนะครับ1หน้า1แผ่นนะจำไว้นะ1แผ่นของด็อกคิวเมนต์จะมี50ชิ้นถ้าใครมันใช้คำว่าใครมันนะครับมันหรือเพลิน100เทมเพลตก็ได้นะ2หน้าเลยผมยกให้2หน้าเลยถ้าใครสนุกหรือมันกับชิ้นงานของตัวเองเอา100ก็ได้นะครับตัดป่าภาพมีคอนเซปต์ทุกอย่างจำไว้นะครับทุกอย่างล้วนมีคอนเซปต์ขอให้มีคอนเซปต์กับสิ่งที่คุณจะนำเสนอชิ้นงานที่อยู่ใกล้ตัวคุณณตอนนี้นะครับณตอนนี้ผมแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละคนชูอะไรอยู่ตอนนี้มีใครจะเปลี่ยนรีบเปลี่ยนเลยนะครับผมให้เวลาใครจะเปลี่ยนรีบเปลี่ยนเลยนะผมไม่เอาไก่ชนก็
็ไม่เป็นไรของกินหมดไปแล้วก็เอาภาพมาไปหาภาพจาก Google หรือไปหาภาพที่คุณถ่ายมาเองหรือเป็นภาพที่คุณวาดเองก็ได้ไปหามาหลายๆภาพแล้วเอามาใส่เข้าไปให้ครบ50แบบหรือ100แบบเลือกเอาคะแนนเท่ากันจำไว้นะคะแนนเท่ากันอยู่ที่ว่าคุณมันหรือคุณสนุกกับสิ่งนั้นแล้วหรือยังนะครับ5วันนะครับ5วันกรุณาอัปเดตเรื่อยๆก็ดีเนื่องจากถ้าเกิดใครเทมเพลตไม่ตรงใครออกแบบสเปซไม่ดีผมรีเจคงานทันทีเลยเนื่องจากมันเรียนออนไลน์กันเราไม่มีเวลาที่จะมาเจอหน้ากันนะฮะในคลาสซัมเมอร์นี้เราจะรีเจคกันได้ง่ายเลย2หลังจากวันนี้ไปนะครับที่บอก medium.com หรือบล็อกบริการอื่นก็ได้นะครับเขียนบล็อกซะผมอยากให้ทุกคน reflection สิ่งที่เรียนรู้หรือสิ่งที่พวกคุณอยากจะนำเสนอคือไม่จำเป็นต้องมาทวนว่าเรียนอะไรกับผมนะไม่จำเป็นคุณแค่ reflect ว่าวันนี้คุณได้อะไรกับตัวเองคุณได้ศึกษาอะไรและคุณกำลังจะทำอะไรเขียนเล่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับลงในบล็อกหรือใครที่เขียนไม่เก่งทำเป็นวิดีโอก็ได้ก็ embed เข้าไปในตัวบล็อกนั่นแหละนะครับ embed เข้าไปในบล็อกนั่นแหละ15ตอนนั่นคืออะไรครับคลาสนี้1ตอนสัปดาห์หน้าอีก1ตอนทั้งหมด15ครั้งคุณต้องมีบล็อกครบ15ตอนนะครับจำไว้นะคะแนนอยู่ที่ชิ้นงานไม่มีสอบมิดเทอมไม่มีสอบไฟนอลดังนั้นงานครบถือว่าปลอดภัยงานดีไม่ดีอยู่ที่การตัดสินของแต่ละคนการตัดสินของกรรมการดังนั้นทำให้ครบไว้ก่อนปลอดภัยค่อนข้างจะฟิกนิดนึงนะครับค่อนข้างจะฟิกแล้วก็เคี่ยวนิดนึงกับวิชานี้นะครับถึงมันจะเป็น1หน่วยกิตแต่มันก็สำคัญจำไว้นะครับ1หน่วยกิตก็สำคัญนะมีใครสงสัยอะไรไหมกับการทำฟอร์มซัมมิ่งรูปแบบเทมเพลตออกแบบตามนี้เลยนะครับระยะเวลา5วันนะครับดิวเดทไม่มีการส่งย้อนหลังส่งเลทศูนย์เลยไม่มีนะครับไม่มีว่าส่งเลทแล้วขอคะแนนครึ่งนึงได้ไหมศูนย์เลทคือศูนย์จำไว้เลยนะครับส่งก่อนเวลาดีไม่ดีไม่เป็นไรส่งก่อนได้เลทคือศูนย์จำไว้เลยขอให้มีบล็อกไอ้ตรงบล็อกกับเลทได้แต่ว่าจริงๆไม่อยากให้เลทหรอกเพราะมันเป็นแค่การรีเฟลคชั่นทำให้เสร็จนะครับทำให้เสร็จแล้วรีบทำตรงนี้มีใครสงสัยอะไรกับบทเรียนการทำฟอร์มซอมมิ่งไหมมีใครสงสัยไหมผมขอดูไอ้ตัวแบบอืมเป็นตัวที่งานเน็ตประมาณนี้ใช่ไหมครับยังไงนะคืองานที่จะเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นประมาณนี้คือเราให้เราไปหางานที่เสร็จมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้เต้มีตัวนี้เป็นเทคแล้วก็บล็อกของคุณอยากให้เป็นเหมือนกับคุณลองไปเสิร์ชใน Google ก็ได้นะพวกฟอร์มซอมมิ่งค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ของผมอยากจะให้สเปซคุณเหลือน้อยลงผมอยากให้งานของคุณอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของตัวนี้แล้วก็ใส่คอนเซปต์ไว้ด้านข้างเล็กๆผมต้องการลดสเปซพวกคุณต้องการลดสเปซคือไปอัดแน่นแต่ก็ไม่อยากให้แน่นเกินไปผมอยากดูว่าพวกคุณจัดสเปซกันได้ไหมแค่นั้นแหละอธิบายอะไรครับปิยกมลอธิบายเรื่องอะไรครับคือให้เราหาหลายๆบริบทของที่เราเรียกมาใช่ดูสไลด์ทั้งหมดได้ที่ไหนอยู่ใน Google Classroom นะครับ Google Classroom มีสไลด์ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับปิยกมลครับอธิบายว่างานที่สั่งเหรอไหนมีใครทวนให้ปิยกมลฟังหน่อยสิว่าผมสั่งงานอะไรไปให้ไปทำในสิ่งที่อยู่ข้างตัวก็ไปเขียนบล็อกสองงานนะครับปิยกมลครับหนึ่งคือคุณต้องเอาเทมเพลตตัวนี้เนี่ยดูเทมเพลตในหน้านี้ฟอร์มตอมมี่เทมเพลต50 มุมมองคือเอาภาพสิ่งที่อยู่ข้างตัวคุณที่คุณหยิบมาเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่หยิบมาในหน้าจอที่ผมแชร์ตอนนี้แต่ละคนเนี่ยนั่งด่ากันแล้วนะครับมีทะเลาะกันด้วยนะฮะ40 กว่าคนเนี่ยทะเลาะกันด้วยนะครับใครจะเป็นเบียร์ใครจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณหยิบอยู่ตอนนี้บางคนดื่มเบียร์อยู่ก็ดื่มไปนะตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ในรูปแบบตัวนี้ครับผมใส่ในรูปแบบคือเอาภาพมาจัดสเปซนะจัดสเปซนึกออกใช่ไหมพี่ยังมนตอบผมหน่อยดิในแชทก็ได้เอาภาพมาจัดสเปซ50 รูปขอ50 มุมมอง2ด้านข้างตัวนี้คือ text ผมขอตามนี้เลย255-400 คำข้างล่างคืออะไรบล็อกข้างล่างคือที่อยู่ของเจ้าของผลงานนะครับมีสไลด์ให้อยู่ในตัว Google Classroom ไปดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้หรือตอนนี้ผมไลฟ์สดผ่านหน้า Facebook ของผมเองนะไม่ได้อยู่ในเพจอยู่ในหน้า Facebook ของผมเองก็สามารถไปดูย้อนหลังได้เหมือนกันอัดหน้าจอไว้เผื่อบุคคลภายนอกจะนั่งเรียนด้วยนะครับงานที่สั่งวันนี้1ฟอร์มสตอมมิ่งนะครับ1 หน้า50แบบถ้าคุณสนุกนะคะแนนเท่ากันนะจำไว้นะคะแนนเท่ากันอยู่ที่ว่าคุณเพลินกับงานคุณแค่ไหน
ถ้าคุณทำร้อยแบบก็ทำสองหน้าเลยก็คือหน้าละ50 50ส่งเป็นสองหน้าก็ได้ถ้าคุณสนุกกับงานของคุณนะครับใช้เวลา5วันแต่ถ้าส่งงานวันที่5แล้วไม่เรียบร้อยผมจะรีเจ็คงานดังนั้นพยายามส่งให้ดูความคืบหน้าบ้างบ้างนะส่งให้ดูบ้าง2วันนี้อะไรนะส่งความคืบหน้าให้ไหนครับคุณอาจจะส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาหาผมก็ได้นะเต้ส่งความคืบหน้าแคปหน้าจอมาคุยกันอะไรส่งมาในไลฟ์แชทอะไรก็ได้นะครับหรือใน Google Classroom ในคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับแนบลิงก์มาให้ผมดูก็ได้นะตรงนี้เราสามารถหาช่องทางในการสื่อสารกันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับประมาณช่วง4ทุ่มเป็นต้นไปก็ยังอยู่นะแต่หลังเที่ยงคืนนี้ขอร้องแหละไม่เอานะครับพวกคุณผมไม่เคยไปกวนเวลาพวกคุณเลยตอนหลังเที่ยงคืนนะครับแล้วก็อย่าลืมทุกคนต้องเขียนบล็อก15ตอนเป็นการอัปเดตว่า reflection คืออะไรคือเรียนวันนี้เรียนเรื่องอะไรหรือเรียนกับอาจารย์อธิบายอะไรหรือถ้าไม่ต้องรายงานว่าเรียนอะไรกับอาจารย์จงอธิบายสิ่งที่คุณได้ศึกษาวันนี้หรือสิ่งที่คุณสนใจที่คุณอยากจะทำเล่าเรื่องมาเขียนเป็นบล็อกมาเล่าเรื่องแนบรูปภาพแนบก็ดีหรือตัวอย่างก็ดีตามด้วยกระบวนการอะไรก็ได้หรือคุณไปได้สิ่งใหม่ๆมามีใครตัดเล็บวะเนี่ยมีนี่เสียงโถชีวิตนะใครเขียนไม่เก่งอัดเป็นวิดีโอเล่ามาก็ได้จำไว้เลยนะครับขอให้ครบจำไว้นะงานขอให้ครบจะดีไม่ดีไม่เป็นไรกรรมการคอมเมนต์ไม่เป็นไรบอกรายสัปดาห์ปะครับโอ้เพิ่งพูดจบเมื่อกี้ยังไม่ทัน2นาทีเลยนะครับคือถ้าเกิดผมพูดไปแล้ว15ทีแล้วถามผมจะไม่ตกใจนะนี่ผมเพิ่งพูดจบประโยคเมื่อกี้เลยบล็อกสัปดาห์ละก็คือผมจะดูแค่15นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเขียนเรื่อยๆก็เรื่องของคุณนะแต่ผมจะดูแค่15บทความ15เรื่อง15เรื่องในแต่ละสัปดาห์ที่คุณจะเขียนกันนะครับถ้าคุณมีเวลาว่างอยากจะเขียนอัปเดตเรื่องราวชีวิตคุณก็จะเขียนคุณก็เขียนไปนะครับแต่ผมจะดูแค่ว่า reflection ที่คุณส่งมาใน assessment มันจะมีให้ส่งลิงก์ใน Google Classroom อยู่แล้วครับผมตรงนี้อ่ะมีใครทวนอะไรไหมมีใครสงสัยอะไรไหมมีใครสงสัยอะไรไหมมีสงสัยอะไรนะอะไรนะถ้าคุณใช้ medium.com แต่งไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดคุณจะใช้ Blogspot WordPress นั่นแต่งธีมได้ Blogspot ก็คือของ Google เลยคุณสามารถใช้บัญชีของตัวนี้แล้วเขียนบล็อกปอดไปเลยแต่ขอร้องไม่เอา Google Site นะ Google Site ของผมว่ามันดูไม่ค่อยโปรเท่าไหร่มันแห้งไปคุณใช้พยายามใช้บล็อกสปอตหรือบริการบล็อกอื่นๆก็ได้ถ้าคุณอยากจะแต่งบล็อกของคุณแต่งได้นะครับหรือใครจะมีเว็บของตัวเองอยากจะจดก็ไปจดเอาไม่ว่าอะไรแต่พอดีที่บอกว่ามีเดียมเพราะอะไรมันง่ายคือมันค่อนข้างจะเขียนง่ายกับพวกคุณมันเฟรนลี่มันแนบภาพก็ง่ายแนบวิดีโอก็ง่ายนั่นแหละครับแล้วก็คนอื่นก็ได้อ่านของคุณด้วยนั่นแหละครับวันนี้ฝึกการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับนั่นแหละงานค่อนข้างเยอะจำไว้นะทวนละประมาณนี้นะครับมีใครสงสัยอะไรไหมก่อนจะหมดคลาสนี้ตอนนี้เอ้านี่คุณมันหนึ่งหน่วยกิตมันเรียนชั่วโมงเดียวเองจริงๆมันก็เรียนได้ถึง4โมงครึ่งนั่นแหละถ้ายังมีอะไรจะถามได้นั่นแหละแต่พอดีคลาสแรกชิวๆนั่นแหละอะไรนะเหรอก็วัดผลที่ชิ้นงานนะครับขอให้เห็นชิ้นงานกันนิดนึงนะฮะบล็อก IJ บอกอะไรวะเนี่ยบล็อกอะไรมีถามได้ช่วงนี้ช่วงเปิดคำถามฮะถามได้ทุกเรื่องครับงานรายสัปดาห์ถ้าส่งแล้วอาจารย์รีเจ็คส่งซ้ำๆจนกว่าจะหมดอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าผมรีเจ็คผมจะถ้ามันแย่จริงๆอะผมรีเจ็คเอางี้แล้วกันบอกส่งทีเดียว15อันไม่ได้ครับส่งสัปดาห์รายสัปดาห์ครับผมคุณจะเขียนทีเดียว15อันเลยเหรออัปเดตมีใครได้เข้าไปกดดูใน assessment ใน Classroom ยังฮะมันมีคำสั่งอยู่นะมีคำสั่งใน Classroom อยู่นะว่าให้แนบลิงก์บล็อกตอนนั้นให้ผมหน่อยครับอยากรู้ว่าฟิล์มเข้าใจยังฟิล์มเข้าใจยังปิยะกมลเข้าใจยังเอ่ยซอไงไออะไรวะปิยะกมลครับฟิล์มครับมีชีวิตอยู่ไหมอย่าลืมนะตอนนี้เราทุกคนกำลังทำอะไรครับเราทุกคนต้องหยิบของอยู่ใกล้ตัวนะครับของอยู่ใกล้ตัววันนี้นะครับผมเห็นหมดแล้วว่าใครหยิบอะไรอยู่ตอนนี้มีใครถามอะไรไหมมีใครถามอะไรอยู่ไหมอะไรนะไม่ทำแน่นะบางทีมันเป็น58ได้เลยนี่ไงปัญหาของพวกคุณเนี่ยก็คือฟอร์มทอมมิ่งคือทำให้คุณรู้ปัญหาไงนี่แหละ
สิ่งแรกที่คุณจะต้องมาเจอเนี่ยตัวอย่างซ้ำๆเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าปัญหาในการออกแบบคือไอเดียเรามันไม่บรรเจิดเลยเราต้องทำให้มันบรรเจิดนี่แหละปัญหาแรกเลยคุณหยิบลาบันเซลมาคุณต้องทำลาบันเซลให้มันได้50แบบเออเปลี่ยนท่าเอาไม่ได้ครับเปลี่ยนท่าไม่ได้ครับดูง่ายไปนะเปลี่ยนท่าง่ายเกินไปครับมีใครสงสัยอะไรไหมก่อนจะปิดคลาสตอนนี้ดมยาดมเลยดมยาดมกันเลยทีเดียวแล้วผมใช่อะไรมันเจอมันเจอออกมาอันนี้ไปไม่ได้ผมต้องทักหาอาจารย์ประเดี๋ยวอาจารย์นุ้ยอะไรเรียกอาจารย์นุ้ยอะไรเรียกอาจารย์นุ้ยเหมือนเดิมแหละเปลี่ยนครับมันวิธีเออนั่นแหละยาวไปนั่นแหละมีใครสงสัยอีกไหมสงสัยอะไรอีกไหมเงียบกริบเลยโอเคงั้นเดี๋ยวน่าจะไม่มีงั้นผมปิดคลาสนะครับขอให้ทุกคนทำตามไทม์ไลน์ด้วยนะจำไว้นะมีไทม์ไลน์ค่อนข้างเคี่ยวนิดนึง8สัปดาห์นี้ขอให้ทนกันนิดนึงแค่8สัปดาห์เองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์อะไรอะไรอะไรว่ามาแต่ตอนนั้นเราจะเรียนผ่านแอปอะไรก็ถ้าทุกคนมันลง Microsoft Teams หรือ WebEx ไม่ได้ก็เรียนผ่านนี้แหละเรียนผ่านตัว Meet นี่แหละผมว่าก็ง่ายอยู่นะครับเพียงแค่เวลามันดูแล้วมันไม่เห็นทุกคนไงมันจะเห็นแค่40คนคือต้องมากดอย่างเงี้ยเอาต้องมากด X แทนอย่างเงี้ยเอา Discord ก็ได้นะ Discord ก็ได้แต่แค่แบบมันมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางมาดูการสอนได้ไงเราต้องเชิญอินไว้เขามาดูใน Discord เดี๋ยวหาแพลตฟอร์มกันแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมันเป็นบรรยายส่วนใหญ่เป็นบรรยายแล้วส่งงานกันมีดนี่แหละง่ายที่สุดแล้วผมว่าก็ชแนลเดิมนี่แหละแต่ผมก็ส่งลิงก์ชแนลเดิมอยู่กันครบนี่ใช่ไหมแล้วDiscordจะเห็นทุกคนด้วยเป็นชื่อทุกคนเลยใช่แต่อันนี้ก็เห็นเนี่ยของผมเป็นคนตั้งผมก็เห็นไม่ได้มาโทรอยู่ในจอเดียวเลยจอเดียวนั่นแหละตามนี้ไหมโอเคไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมปิดคลาสเลยนะขอให้ทุกคนดูเรื่องของเวลาสวัสดีครับอาจารย์ใครวะธนชัยมันเตรียมตัวไปเล่นเกมแล้วโอเคเจอกันเด็กๆงั้นจบคลาสครับผมนี่นะบอลตัวใหญ่มาเริ่มเลยนะครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทุกคนครับสวัสดีครับ